สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2022นะคะวันนี้พลอยได้รวบรวมข้อมูลข่าวลือ iPhone 14ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาให้ชมกันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะมีรายงานออกมาว่า iPhone 14 Max อาจจะผลิตล่าช้ากว่ากำหนด3สัปดาห์จากผลกระทบที่จีนปิดเมืองค่ะนิกกี้เอเชียรายงานข้อมูลว่าเพกาทรอนที่เป็นผู้ผลิต iPhone ให้กับ Apple นะคะกำลังเจอปัญหานโยบายการปิดเมืองค่ะซึ่งอาจส่งผลให้ผลิต iPhone ล่าช้าไปจนถึงเดือนสิงหาคมเป็นเวลาไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะถึงเดือนกันยายนที่เป็นกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ค่ะเจฟผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์นะคะเผยว่า iPhone 14รุ่นที่อาจจะผลิตล่าช้ามากที่สุดก็คือ iPhone 14 Max ค่ะและคาดว่า Apple จะผลิต iPhone 14ออกมาทั้งหมดประมาณ91ล้านเครื่องในปีนี้นะคะถึงแม้ว่า iPhone 14 Max จะมีปัญหาการผลิตล่าช้าแต่ iPhone 14ก็จะมีของพร้อมขายมากกว่า iPhone 13ที่ผลิตออกมาราวๆ83ล้านเครื่องในปีที่แล้วค่ะชิป A16 ที่คาดว่าจะใช้ใน iPhone 14 Pro นะคะจะใช้กระบวนการผลิตแบบ5นาโนเมตรเหมือนเดิมส่วนชิป M2 จะขยับไปเป็น3นาโนเมตรค่ะสตรีม Apple Pro นะคะเผยข้อมูลเกี่ยวกับชิป A16 ตัวใหม่ที่ผลิตโดย TSMC นะคะบอกว่าจะใช้กระบวนการผลิตแบบ5นาโนเมตรเหมือนเดิมแบบเดียวกับที่ใช้ในชิป A14 A15 และชิป M1 นะคะถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีการผลิตแบบ4นาโนเมตรแล้วก็ตามค่ะสำหรับชิป A16 นะคะก็คาดว่าจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพจากรุ่นก่อนหน้าทั้ง CPU GPU รวมถึงหน่วยความจำด้วยค่ะโดยหน่วยความจำในชิป A16 นะคะจะใช้แบบ LPDDR5 ที่เร็วกว่าแบบ LPDDR4X ของชิป A15 แบบเท่าตัวเลยนะคะซึ่งก็จะช่วยประหยัดพลังงานไปได้มากถึง 30% เลยค่ะโดย iPhone 14ปีนี้นะคะก็มีข่าวลือว่า iPhone 14และ iPhone 14 Max จะใช้ชิป A15 เหมือนเดิมค่ะส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max จะใช้ชิป A16 ตัวใหม่ค่ะทางฝั่งของชิป Apple Silicon นะคะก็มีข่าวลือออกมาเผยว่าในตอนนี้กำลังจะสิ้นสุดตระกูลชิป M1 แล้วค่ะเพราะว่ากำลังจะมีชิปตัวใหม่อย่างชิป M2 ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรนะคะและคาดว่าจะนำมาใช้ใน Mac รุ่นเริ่มต้นอย่าง MacBook Air โฉมใหม่รวมถึง MacBook Pro 13นิ้วรุ่นเริ่มต้นด้วยค่ะ ET News รายงานข้อมูลว่า iPhone 14 Pro นะคะจะใช้ชิ้นส่วนกล้องหน้าแบบ High End ที่ต้นทุนชิ้นส่วนจะสูงกว่าเดิมถึง3เท่าเลยค่ะ Apple ได้เลือก LG Innotek นะคะมาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนกล้องหน้าสำหรับ iPhone 14ค่ะซึ่งเป็นการขยับจากแผนเดิมนะคะที่จะเริ่มใช้ใน iPhone 15มาเป็น iPhone 14ปีนี้แทนค่ะการเปลี่ยนผู้ผลิตในครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งมาจากที่ Apple ต้องการใช้ชิ้นส่วนกล้องหน้าแบบ High End ค่ะรวมถึงกังวลเรื่องปัญหาการผลิตและคุณภาพในประเทศจีนนะคะซึ่งแน่นอนว่าการใช้ชิ้นส่วนแบบ High End นี้เนี่ยจะส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าตัวเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าค่ะหมิงชื่อกัวนะคะเขาก็ได้เคยเผยไว้ว่า Apple จะปรับปรุงกล้องหน้าของ iPhone 14ทั้ง4รุ่นเลยที่จะมาพร้อมออโต้โฟกัสและรูรับแสงขนาด 1.9 ค่ะซึ่งรูรับแสง 1.9 นี้นะคะก็จะช่วยให้กล้องหน้าเก็บแสงได้ดีขึ้นและภาพชัดขึ้นค่ะส่วนออโต้โฟกัสนะคะก็จะช่วยให้ถ่ายภาพและวิดีโอหน้าชัดหลังเบลอได้ดีขึ้นช่วยโฟกัสตัวคนตอน FaceTime ได้ดีนะคะเมื่อเทียบกับ iPhone 13ที่ใช้ Fix Focus รูรับแสง 2.2 ค่ะข่าวลือจากเว็บไซต์ไวป่อนะคะเผยว่า iPhone 14ทุกรุ่นจะมาพร้อมสีม่วงที่เป็นสีใหม่ค่ะในรายงานระบุว่า iPhone 14และ14 Max นะคะจะมาพร้อมกับสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีแดงและสีม่วงค่ะส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะจะมาพร้อมสีกราไฟต์สีเงินสีทองและสีม่วงค่ะโดยช่วงหลังๆมานี้นะคะ Apple ก็ได้มีการเพิ่มและปรับเปลี่ยนสีใหม่ใน iPhone ทุกปีเลยนะคะโดยเฉพาะรุ่น Pro เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกปีเลยอย่างเช่นสีเขียว Midnight สี Pacific Blue สี Sierra Blue และล่าสุดเป็นสีเขียว Alpineซึ่งปี2022นี้นะคะก็อาจจะเป็นปีแรกที่รุ่นโปรมีสีม่วงก็เป็นได้ค่ะและนอกจากนี้จอห์นพรอเซอร์นะคะก็ได้เผยภาพแนวคิด iPhone 14 Pro ออกมาด้วยโดยในภาพนะคะจะเป็นดีไซน์ตัวเครื่องของ iPhone 14 Pro ทั้งรูบนหน้าจอขอบจอที่บางลงนะคะอัตราส่วนของตัวเครื่องที่สูงขึ้นเลนกล้องและพื้นที่กล้องหลังเนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยเพราะกล้องหลังจะใช้ความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยค่ะมาร์เกอร์แมนเผยว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max จะมาพร้อมกับโหมด Always On Display ในหน้าจอล็อกด้วยค่ะก
ก่อนหน้านี้นะคะรอสยังเขาก็เคยออกมาเผยว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยควรจะปรับหน้าจอ refresh rate ให้ต่ำสุดที่1 Hz ค่ะถ้าทำได้นะคะก็จะเป็นการปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นฟีเจอร์หน้าจอติดตลอดหรือ Always on Display ที่เหมือนกับ Apple Watch Series 7นะคะและสมาร์ทโฟน Android ในหลายๆรุ่นค่ะและล่าสุดนะคะเกอร์แมนเขาก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวลือคาดว่า iOS 16จะมาพร้อมกับโหมด Always On Display นะคะที่จะแสดงวันที่เวลาและเนื้อหาต่างๆบนหน้าจอแบบติดตลอดใน iPhone 14ด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วโหมดนี้นะคะจะถูกใส่เข้ามาตั้งแต่ iPhone 13 Pro และ13 Pro Max แล้วแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจึงทำให้ Apple ไม่ได้ใส่เข้ามาค่ะโดย iPhone 13 Pro และ13 Pro Max นะคะใช้หน้าจอแบบ LTPO ที่มี Refresh Rate 10-120 เฮิร์ตซ์นะคะทำให้เจ้าพ่อข่าวลือหลายๆเจ้าเนี่ยก็คาดการณ์กันว่า iPhone 14 Pro และ14 Pro Max จะใช้หน้าจอ Refresh Rate ที่มีต่ำสุด1เฮิร์ตซ์ทำให้สามารถแสดงข้อมูลแบบ Always On Display ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวลือ iPhone 14กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่าปีนี้จะผลิตออกมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็น iPhone 14ใช้หน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Max ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้ว iPhone 14 Pro ใช้หน้าจอ 6.1 นิ้วและ iPhone 14 Pro Max ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้วค่ะมาต่อกันที่ดีไซน์ของหน้าจอนะคะโดย iPhone 14และ14 Max เนี่ยจะใช้ดีไซน์หน้าจอแบบรอยบ่าส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max จะใช้ดีไซน์แบบรูแคปซูลและรูบนจอดีไซน์ขอบจอบางลงนะคะตัวเครื่องสูงกว่าเดิมเล็กน้อยและปรับอัตราส่วนจาก19:5:9เป็น20:9ค่ะสำหรับ iPhone 14ทุกรุ่นนะคะอาจจะปรับพื้นที่กล้องหลังให้ใหญ่ขึ้นทำให้ใส่เคสของ iPhone 13ไม่ได้และตัวขอบเครื่องก็จะมีความโค้งมนมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับเรื่องกล้องนะคะ iPhone 14และ14 Max เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max จะใช้กล้องหลักที่อัปเกรดไปเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยค่ะสำหรับกล้องหน้านะคะ iPhone 14ทุกรุ่นก็จะปรับปรุงกล้องหน้าให้มีออโต้โฟกัสและขยับรูรับแสงไปเป็น 1.9 ค่ะ iPhone 14และ14 Pro Max นะคะจะใช้ชิป A16 ตัวใหม่ส่วน iPhone 14และ14 Max จะใช้ชิป A15 เพราะว่าชิปขาดแคลนค่ะข่าวลืออีกอย่างนึงนะคะก็คือ iPhone 14ทุกรุ่นจะใช้พอร์ต Lightning แบบเดิมที่เป็น USB 3.0 ค่ะและลือว่า iPhone 14ทุกรุ่นก็จะมีสีม่วงที่เป็นสีใหม่ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันในช่วงเดือนกันยายนปีนี้นะคะที่เป็นกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple ค่ะมาดูกันว่า iPhone 14รุ่นใหม่ปีนี้นะคะจะเป็นไปตามข่าวลือหรือเปล่าจะมีดีไซน์หรือว่าฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ